ถูกยกให้เป็นขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมแห่งปีนะคะสำหรับศิลปินสุดฮอตนะอย่าง Paper Plants นั่นเองนะคะที่ก็ครองใจแฟนคลับตัวน้อยด้วยเพลงทรงอย่างแบดค่ะซึ่ง2หนุ่มไฮทันวานะคะแล้วก็เซนนครินทร์ก็ได้เผยความรู้สึกหลังจากที่รับตำแหน่งนี้พร้อมเล่าโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่ได้เจอกับเหล่า FC ฟันน้ำนมบอกว่า FC เนี่ยนะมาฟังเพลงของ Paper Plane กันเยอะมากๆเลยนะคะส่วนคลิปที่บอกให้เด็กๆอย่าลืมแปรงฟันจนกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลนั้นเนี่ยไฮบอกว่าเป็นคำพูดตลกๆกับเด็กๆแต่กลายเป็นว่าเด็กๆทำจริงค่ะจนมีผู้ปกครองฝากขอบคุณมาด้วยด้านแนวเพลงยังคงเหมือนเดิมนะแต่จะพยายามเขียนเนื้อร้องแบบไม่มีคำหยาบให้ได้มากที่สุดค่ะตอนนี้คือแบบกลายเป็นขวัญใจฟันน้ำนมรู้สึกทำเป็นไงบ้างครับรู้สึกตั้งตัวไม่ทันครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือพวกเราคือวงล็อกที่คีปคูลมาตลอดครับแล้วก็มีความแข็งกระด้างแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดุดันครับแต่ว่าอยู่ดีๆชีวิตมันพลิกเปลี่ยนวันนึงมาต้องมาเป็นหัวหน้าแก๊งก็ค่อนข้างตั้งตัวไม่ทันครับเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้เลยครับใช่แล้วก็แต่ว่าสิ่งนึงก็คือรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อิ่มเอมหัวใจจากการที่เราได้ไปเจออะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้เราคิดแค่ว่ามันไหลลื่นครับณตอนนั้นเราคิดแค่ว่าพอเรามีประโยคนี้มาแล้วจะใช้จังหวะประมาณไหนอะไรเราคิดแบบในแบบเวของคนทำเพลงเราคิดแค่ว่าคำนี้มันเป็นวลีที่มันแบบติดหูให้คนฟังติดหูเฉยแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าแบบมันเป็นโน้ตที่เด็กจะจำได้ใช่ใช่คือเอางี้เด้อไม่ได้คิดถึงหน้าเด็กๆเลย อันนี้พี่ขอโทษน้องๆนะ ใช่แต่ว่าพอเรามานั่งวิเคราะห์กันจริงๆคือหนึ่งคือจังหวะมันง่ายเป็นจังหวะตกหมดเลยที่ใครๆก็ร้องได้แล้วก็โน้ตคล้ายๆกับพวกเพลงกล่อมเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีจังหวะให้แบบว่าแอบดื้อได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหาพยัญชนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มแล้วเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนไปก็คือปกติก็จะมีแบบว่าพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแบบอะไรเงี้ยนะพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็มาโอบเข้ามาโอบเรามากอดเราอะไรกันเราก็แบบเอ้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแล้วสักพักหนึ่งหน้าเวทีมันก็เริ่มมีเด็กๆเป็นกลุ่มๆเหมือนสมัยเด็กๆที่เราแบบไปดูลิเกหรืออะไรเงี้ยอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรื่องไหนที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเด็กจะตีความไปในทางที่ไม่ดีได้ผมอาจจะเลี่ยงตอนนี้กำลังดูอาจจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปบ้างผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกอีเวนท์ที่เป็นเด็กสามารถดูได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็เรื่องของสินค้าอะไรเงี้ยครับที่อาจจะมีเข้ามาในอนาคตดูจะมีแนวทางไปที่ในทางที่เปลี่ยนไปมากขึ้นก็คือตื่นเช้าได้มากขึ้นเราพร้อมตื่นเช้าเราตื่นเช้าและเราพร้อมที่จะปรับการนอนผมรู้สึกว่าผมพร้อมที่จะปรับการนอนให้มันเช้าขึ้นขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ